เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เครื่องหน้าสวยครบองค์สำหรับสาวปรางกัณรันหวานใจของแร็ปเปอร์ชื่อดังต้งทูพีล่าสุดสาวปางขอโชว์ลีลาการปอกทุเรียนหมอนทองโดยมีล้านตัวน้อยให้กำลังใจอยู่ข้างๆแต่เท่าที่ดูแล้วจะเป็นการปอกครั้งแรกทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์สาวปางว่าปอกทุเรียนจำเป็นต้องสวยขนาดนี้ไหมหรือคนอะไรแม้แต่ปอกทุเรียนยังสวยซึ่งจากการปอกทุเรียนครั้งนี้เองของสาวปางเลยขอทิ้งท้ายไว้สั้นๆว่าแนะนำให้ซื้อแบบปอกแล้วนะคะที่เขาหั่นมาแล้วดีกว่านะจริงๆที่ฟาร์มเขามีนะคะสวนไม่ใช่ฟาร์มสวนเขามีแบบแกะแล้วเป็นลูกดุ่มนี่นะปังเลยฮะปังทำอะไรเก่งไหมปังเก่งไหมปังเก่งปังเก่งสอนแหละเลิก